อีกกลุ่มเสี่ยงหนึ่งนะคะก็คือผู้สูงอายุค่ะในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ตื่นตัวนะคะเข้ารับวัคซีนกระตุ้นเข็ม3อย่างต่อเนื่องหลังจากจังหวัดสงขลามีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด19แตะหลักร้อยเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด19ลดป่วยหนักลดเสียชีวิตและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเมื่อลูกหลานกลับมาเยี่ยมในช่วงสงกรานต์ค่ะบรรยากาศที่สนามกีฬาจิรนครอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งเป็นจุดฉีดวัคซีนโควิด19ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ที่บริการฉีดวัคซีนทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทุกวันอังคารพุธศุกร์นะคะแบบ Walk-in ค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.มีศักยภาพในการฉีดวันละ 2,000 คนมีประชาชนเดินทางเข้ามารับการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมาฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม3เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับตนเองหลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด19ของจังหวัดสงขลาเพิ่มสูงขึ้นสำหรับสายพันธุ์โอไมครอนครับเมื่อติดเชื้อแล้วอาการจะไม่รุนแรงแต่หากติดเชื้อในผู้สูงอายุก็จะมีความเสี่ยงที่จะป่วยรุนแรงได้เช่นกันรวมถึงอาจจะมีความเสี่ยงในอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นด้วยยิ่งผู้สูงอายุในกลุ่ม7โรคเรื้อรังได้แก่โรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานซึ่งก็เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องรีบมารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างความคุ้มกันให้กับตัวเองประกอบกับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ลูกหลานจะกลับมาเยี่ยมญาติผู้ใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด19แล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยลดความกังวลผู้สูงอายุจึงตื่นตัวเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม3กันอย่างคึกคักดังเช่นนายจั่วรติไกรศรีนะคะในวัย72ปีก็บอกว่าตนเองนั้นยังได้มาฉีดกระตุ้นเข็ม3เป็นแอสตราเซเนกาเข็ม1และเข็ม2ก็เป็นแอสตราเซเนกาเช่นกันค่ะหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนนั้นไม่มีผลข้างเคียงใดๆนะคะจึงมีความมั่นใจในการมาฉีดวัคซีนมากขึ้นยิ่งช่วงนี้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นด้วยจึงอยากให้ผู้สูงอายุทุกคนได้ตัดสินใจมาฉีดวัคซีนกันนะคะเพราะไม่มีใครจะมาป้องกันตนเองได้เท่ากับตัวเราเองที่ต้องดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีที่สุดและช่วยให้ลูกหลานได้คลายความกังวลไม่ต้องเป็นห่วงญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวว่าจะติดเชื้อโควิด19หรือหากติดเชื้อแต่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะอาการจะไม่รุนแรงฉะนั้นฉีดดีกว่าไม่ฉีดแน่นอนค่ะมีความมั่นใจมากขึ้นคนติดเพิ่มขึ้นทำให้เรารู้สึกกลัวเพราะว่าเหมือนกับสงขลาเนี่ยคนที่ไม่ได้ฉีดเข็ม3ก็ห้ามเข้าต้องฉีดเข็ม3หรือว่าไอ้นี่เราเป็นการป้องกันตัวถ้าเราไม่ป้องกันตัวคนอื่นเขาก็ไม่ได้มาป้องกันเรานอกจากตัวเราจะป้องกันได้เต็มที่เราป้องกันตัวเราเองดีกว่าที่จะคอยให้คนอื่นมาป้องกันเราตัวเราด้านแพทย์หญิงกนกพรรังสิตเสถียรแพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ประจำจุดฉีดวัคซีนสนามกีฬาจิรนครกล่าวว่าที่ผ่านมาโรงพยาบาลหาดใหญ่เดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด19มาโดยตลอดสิ่งที่น่าพอใจคือประชาชนตื่นตัวมาเข้ารับการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องจนมีร้อยละการฉีดวัคซีนเข็ม1เข็ม2เป็นไปตามเป้าหมายส่วนเข็ม3ประชาชนที่ครบกำหนดระยะเวลาต่างทยอยมารับการกระตุ้นเนื่องจากในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนที่แม้อาการจะไม่รุนแรงแต่ติดง่ายกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่สุดคือกลุ่ม608อยากให้เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งเข็ม1เข็ม2และเข็ม3ไม่ต้องกังวลเรื่องผลข้างเคียงเพราะตั้งแต่มีการให้บริการฉีดวัคซีนมายังไม่มีรายงานอาการข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์แต่อย่างใดทางจุดฉีดวัคซีนแห่งนี้มีแพทย์พยาบาลพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหากมีผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ก็สามารถที่จะเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีดังนั้นขอให้สบายใจได้ผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะรุนแรงจากตัวโควิดอยู่แล้วนะคะการฉีดวัคซีนก็จะทำให้เราลดความรุนแรงด้านนี้ลดลงค่ะสำหรับโอไมครอนช่วงนี้ก็คือติดง่ายมากขึ้นก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นรุนแรงมากขึ้นแล้วยิ่งผู้สูงอายุเนี่ยนอกจากมีเรื่องของอายุแล้วก็ยังมีโรคประจำตัวต่างๆที่มีอยู่ด้วยนะคะที่อาจจะทำให้ความเสี่ยงเยอะขึ้นคนที่ฉีดไป2เข็มแล้วเราก็ยังพบว่ามีการติดอยู่นะคะเพียงแต่ความรุนแรงอาจจะไม่ได้เท่าช่วงแรกและแต่ว่าก็ยังอยากให้ทุกคนมากระตุ้นค่ะอย่างน้อย เรามีภูมิให้มากที่สุดก็จะช่วยป้องกันโรคได้มากที่สุดค่ะตอนนี้เราฉีดไปเยอะมากแล้วก็เราก็พบว่าจริงๆแล้วผลข้างเคียงเนี่ยมันไม่ได้เยอะเลยค่ะเราอาจจะไม่เกิดอะไรเลยด้วยซ้ำก็ได้ค่ะอยากให้ทุกคนมาฉีดมีภูมิดีกว่าไม่มีค่ะท่านไหนที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจอยากปรึกษาก็มาสามารถปรึกษาหน้างานได้ค่ะเรามีแพทย์ที่ให้คำแนะนำได้นะคะว่าควรฉีดแบบไหนฉีดอย่างไรนี่ค่ะ